ตอนนี้บริษัทขนาดยักษ์ของสหรัฐอเมริกานะครับหลากหลายแบรนด์เองได้มีการเข้าไปจับจองพื้นที่ในโลกเสมือนจริงแล้วบ้านเราล่ะครับมีความพร้อมมากน้อยขนาดไหนหากอยากจะให้เมตาเวิร์สนั้นเป็นสิ่งที่เรียกว่า growth engine หรือกลจักรผลักดันเศรษฐกิจของบ้านเราตัวใหม่สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับรายการที่จะทําให้ข่าวเศรษฐกิจนั้นเป็นข่าวที่ดูแล้วไม่ไกลตัวท่านอีกต่อไปเพราะว่าคําศัพท์เศรษฐกิจต่างๆที่ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ต่างๆซึ่งบางครั้งเราฟังแล้วเราอาจจะรู้สึกว่าค่อนข้างยากต่อความเข้าใจวันนี้เราจะมาอธิบายให้ท่านฟังแบบง่ายๆกันด้วยนะครับและวันนี้รายการเศรษฐกิจติดบ้านของเราจะพาทุกท่านไปยังอนาคตครับตอนนี้ถ้าว่าหันไปที่ไหนแล้วพูดถึงบอกว่าเศรษฐกิจแห่งอนาคตคืออะไรต้องได้ยินคำคำหนึ่งอยู่เสมอเลยครับนั่นก็คือคำว่า Metaverse ครับในวันนี้เราจะมาคุยนะครับว่า Metaverse นั้นคืออะไรมันเป็นสิ่งที่จะเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับโลกทั้งใบรวมถึงเศรษฐกิจไทยได้มากน้อยขนาดไหนองค์ประกอบของเขามีอะไรกันบ้างและสำคัญมากๆเลยเราสังคมไทยเราก็ต้องหันมามองครับถ้าหากว่ามันจะกลายเป็นกลจักรทางเศรษฐกิจตัวใหม่แล้วบ้านเราล่ะครับมีความพร้อมขนาดไหนในการที่จะเดินหน้าและเก็บเกี่ยวโอกาสจากโลกของ Metaverse กันด้วยแต่อันดับแรกเลยครับคำว่า Metaverse หลายท่านบอกว่าระยะหลังได้ยินบ่อยๆมันเกิดมาจากอะไรกันบ้างคำตอบง่ายนิดเดียวครับเพราะว่าเจ้าพ่อ Facebook หรือว่า Mark Zuckerberg นะครับได้มีการเปลี่ยนชื่อบริษัทของตัวเขาเองนะครับจากเดิมที่มีชื่อว่าบริษัท Facebook เปลี่ยนขึ้นมาเป็นชื่อบริษัท Meta หลายท่านก็ถามว่า Meta มันคืออะไรมันก็คือย่อมาจากคำว่า Metaverse ครับเพราะว่าเขามีความเชื่อมั่นว่าโลกใบนี้จะเดินหน้าเข้าสู่สังคม Metaverse คำถามต่อไปครับว่าคำว่า Metaverse นั้นมันคืออะไรถ้าลองจินตนาการดูว่าในโลกปัจจุบันนี้ตั้งแต่ที่มีการแพร่ระบาดโควิดเราทำหลายสิ่งหลายอย่างครับโดยที่เรานั้นมิได้จำเป็นที่จะต้องเอากายภาพของเรานั้นเข้าไปอยู่ในที่นั้นเช่นการที่เราพูดคุยสัมมนากันนะครับการที่เราเข้าไปดูนิทรรศการที่ก็เรียกกันว่าเสมือนจริงสิ่งเหล่านี้แหละครับจะถูกพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งและกลายเป็นโลกเมตาเวิร์สดังนั้นคำว่าเมตาเวิร์สครับนิยามของเขาก็คือว่าโลกที่เสมือนจริงแต่ทีนี้โลกที่จะเสมือนจริงที่จะเกิดขึ้นแล้วเหมือนกับชีวิตของเราทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นได้เช่นเราสามารถรู้สึกว่าเราไปดูคอนเสิร์ตได้เราสามารถที่จะเข้าไปนะครับมีปฏิสัมพันธ์ในโลกของการมีนิทรรศการได้เหมือนกับเราเข้าไปอยู่จริงๆมันจำเป็นต้องมีการใช้อุปกรณ์ต่างๆนะครับเช่นแว่นตา VR AR แบบนี้เป็นต้นแล้วโลกแบบนี้มันจะมีค่าจริงหรือไม่มันเกินจริงหรือเปล่านะครับในส่วนนี้เลยอยากต้องอธิบายแบบนี้ใครก็ตามที่อาจจะคิดว่าโลกเมตาเวิร์สนั้นมันไกลตัวท่านลองจินตนาการไปครับประมาณสัก20กว่าปีถ้ามีคนบอกท่านว่าทุกคนจะต้องเข้าสู่โลกแห่งอินเทอร์เน็ตวันนึงเราจะมีการซื้อขายของในอินเทอร์เน็ตย้อนกลับไปสัก20ปีนะฮะท่านจะพูดว่าคนนี้คงฝันเฟื่องไปแล้วสติเฟื่องหรือเปล่าแต่ท้ายที่สุดเราต้องยอมรับนะครับว่าวันนี้หลายสิ่งหลายอย่างเลยที่เราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เช่นการช้อปปิ้งออนไลน์ก็ดีการที่เราจะทำธุรกรรมออนไลน์ก็ดีเกิดขึ้นได้เพราะว่าอินเทอร์เน็ตทีนี้มาดูกันบ้าง นะครับว่าคำว่า Metaverse นี้เนี่ยองค์ประกอบของเขาประกอบไปด้วยอะไรกันบ้าง นะครับสำหรับตัว Metaverse เองก็คงจะเหมือนกับโลกซึ่งมีความเกี่ยวข้องกันกับโลกไซเบอร์โลกอินเทอร์เน็ตพื้นฐานเลยครับจำเป็นที่จะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานกันก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคลื่นความถี่ก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Cloud Computing หลายท่านถามเอ๊ะ Cloud Computing แปลว่าอะไรจากเดิมเราเคยเก็บข้อมูลเอาไว้นะครับในกล่องซึ่งเป็นที่เก็บข้อมูลแต่ในยุคปัจจุบันครับเราสามารถที่จะเอาข้อมูลของเรานั้นเข้าไปใส่เอาไว้ที่เขาเปรียบเทียบกันว่าใส่เอาไว้เหมือนใส่เอาไว้ในก้อนเมฆแต่นอกเหนือไปจากนี้ครับจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ครับเชื่อมต่อระหว่างตัวเรากับโลกแห่งจินตนาการเหล่านั้นจนกระทั่งเราสามารถที่จะเข้าไปและมีปฏิสัมพันธ์กับโลกเสมือนแบบนั้นได้อย่างเต็มที่อีกส่วนหนึ่งสำคัญไม่แพ้กันครับและคนไทยน่าจะเก่งคือเรื่องของตัวคอนเทนต์เนื้อหาก็ดีเรื่องของซอฟต์แวร์และสิ่งต่างๆที่จะเป็นองค์ประกอบเพิ่มเติมขึ้นมาทำให้โลกที่ว่าเสมือนจริงนั้นประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่ครบถ้วนเหมือนกันกับเราอยู่ในโลกแห่งกายภาพกันด้วยกลับมาที่อีกส่วนครับพื้นฐานของคำว่า Metaverse ต้องโยงแบบนี้
ต้องโยงว่าเมตาเวิร์สนั้นมีความเกี่ยวข้องกับโลกของเว็บเราเคยได้ยินใช่ไหมครับ World Wide Web บอกว่าโลกแห่งอนาคตของเมตาเวิร์สต้องมีเว็บ 3.0 เราลองกลับมาไล่เรียงกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับเว็บไซต์ 1.0 ครับเกิดขึ้นในปลายทศวรรษที่ 80 ครับจากการที่ณเวลานั้นเนี่ยโลกได้มีการคิดค้นเรื่องของอินเทอร์เน็ตขึ้นมาแล้วชื่อก่อนหน้านั้นในช่วงที่เขาเป็นระบบการสื่อสารของทางกองทัพสหรัฐกับระบบการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยบางมหาวิทยาลัยเขาเรียกกันว่าอาพาเน็ตแต่หลังจากนั้นครับเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องที่มีการประสานงานซึ่งกันและกันพูดกันคนละภาษาจนกระทั่งที่สุดครับทิมเบอร์เนอร์สลีนักคอมพิวเตอร์ชาวสหราชอาณาจักรหรือว่าชาวอังกฤษได้คิดค้นสิ่งที่เรียกว่า World Wide Web ก็ทำให้คอมพิวเตอร์ทั่วโลกนะสามารถที่จะติดต่อกันได้แต่จำได้ไหมครับมองย้อนกลับไป20กว่าปีที่แล้วการที่คอมพิวเตอร์จะติดต่อกันได้เขาติดต่อผ่านอะไรครับเสียบโมเด็มกรึ๊ดเขาเรียกว่าเว็บ 1.0 ประมาณ 2,548 เราสามารถโหลดแอปพลิเคชันต่างๆเราสามารถที่จะดูเว็บไซต์ต่างๆเข้าสู่แอปพลิเคชันต่างๆได้ผ่านโครงข่ายของโทรศัพท์มือถือก็ดีอุปกรณ์ไร้สายและนี่แหละครับที่เขาเรียกกันว่าเว็บ 2.0 เรื่องของ Facebook ก็ดี Instagram Twitter Line Alibaba นะครับแอปพลิเคชัน Grab ก็ดีสิ่งต่างๆแล้วนี่แหละครับมันก็คือแพลตฟอร์มในการที่ทำให้คนต่างๆนั้นสามารถที่จะติดต่อมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในยุคเว็บ 2.0 ก็ได้แต่ไม่ได้มีความหมายว่ามันจะไม่มีรูโหว่นะครับเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของการรั่วไหลไปของข้อมูลส่วนบุคคลนั่นเองดังนั้นนี่คือโลกยุคของ 2.0 ต่อมาครับเมื่อได้มีความตระหนักนะครับว่าเรายังสามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้อีกก็เกิดเว็บ 3.0 เว็บ 3.0 ตัวนี้แหละครับจะเป็นเว็บที่พึ่งพาเรื่องของแพลตฟอร์มนั้นหรือว่าตัวกลางที่จะทำให้เราติดต่อสื่อสารกันได้น้อยลงครับถามว่ามันมาจากอะไรเพราะเทคโนโลยีซึ่งเราพูดกันไปค่อนข้างจะหลายครั้งนั่นก็คือเทคโนโลยีที่เรียกกันว่าบล็อกเชนสิ่งเหล่านี้ครับจะทำให้คนแต่ละคนนั้นสามารถที่จะควบคุมข้อมูลของเราได้และตัดสินใจว่าเราจะมีการแบ่งข้อมูลเหล่านี้ให้กับใครดังนั้นจะกลายเป็นระบบโครงข่ายที่ไร้ตัวกลางหรือที่เขาเรียกกันว่า decentralized webต้องบอกว่าตอนนี้บริษัทขนาดยักษ์ของสหรัฐอเมริกานะครับแต่ละบริษัทเองก็พยายามครับในการที่จะพัฒนาแพลตฟอร์มต่างๆเหล่านี้เพื่อที่จะให้โลกเสมือนจริงนั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างที่บอกตอนนี้ท่านไปดูท่านอาจจะรู้สึกประหลาดใจนะครับร้านค้าต่างๆเช่น Nike ก็ดี Gucci เองก็ดีได้เข้าไปมีร้านของตัวเองในโลกเสมือนจริงแล้วหลากหลายแบรนด์เองได้มีการเข้าไปจับจองพื้นที่ในโลกเสมือนจริงตอนนี้เราอาจจะยังมองไม่เห็นภาพนะครับว่าสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่เม็ดเงินทางธุรกิจได้อย่างไรแต่จากการลงทุนจากความทุ่มเทขององค์กรต่างๆในเวลานี้โดยเฉพาะบริษัทเทคยักษ์ใหญ่สหรัฐเป็นการบอกแล้วนะครับว่าโลกนี้น่าจะมีอนาคตในเชิงเม็ดเงินทางเศรษฐกิจอย่างแน่นอนคำถามต่อมาครับเราบ้านเราล่ะครับมีความพร้อมมากน้อยขนาดไหนเราหันมามองกันก่อนนะครับว่าคนไทยเราหันไปที่ไหนแต่ละคนก็จะอยู่กันกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้นะครับพบว่าประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีอันดับสูงอันดับต้นๆเลยในเรื่องของการใช้นะครับเทคโนโลยีไซเบอร์แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออนไลน์ช้อปปิ้งเป็นเรื่องของอีคอมเมิร์ซรวมถึงเรื่องของการถือครองนะครับสินทรัพย์ดิจิทัลรวมถึงเรื่องของสกุลเงินดิจิทัลที่เราเรียกกันว่าดิจิทัลเคอร์เรนซีเหล่านี้กันด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าหากว่าเราไปมองกันแล้วจะพบแบบนี้ถึงแม้ว่าคนไทยเองจะเป็นประเทศที่มีการใช้งานเรื่องของอินเทอร์เน็ตก็ดีเรื่องของโลกไซเบอร์ก็ดีโลกดิจิทัลก็ดีแต่ถ้าเราไปดูความพร้อมในมิติอื่นเราต้องบอกแบบนี้ครับว่าประเทศเราเองนะครับก็ถือได้ว่าอาจจะมีขีดจำกัดบางประการซึ่งเราเองจะต้องห่วงและคำนึงและหาทางในการที่จะพัฒนาหากว่าเราต้องการที่จะเห็นตัวเมตาเวิร์สหรือว่าเศรษฐกิจแบบเว็บ 3.0 นั้นเป็นพื้นฐานของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวเศรษฐกิจไทยกันด้วยครับเรามาดูกันบ้างนะครับว่าอุปสรรคของคนไทยในการที่จะเดินหน้าไปสู่การพัฒนาหากอยากจะให้เมตาเวิร์สนั้นเป็นสิ่งที่เรียกว่า growth engine หรือกลไกผลักดันเศรษฐกิจของบ้านเราตัวใหม่ประกอบด้วยอะไรบ้างเราไปดูกันแต่ละอย่างกันครับประการที่หนึ่งเลยครับการที่จะเดินหน้าเข้าเมตาเวิร์สกันได้มันไม่ใช่เข้าไปดื้อๆนะครับแต่เราจำเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์ต่างๆด้วยก็จะเป็นฮาร์ดแวร์ตัวใหม่ๆในการที่ทำให้เรานั้นสามารถเข้าไปสู่ในโลกเสมือนเหล่านั้นได้ด้วยไม่ว่าจะเป็น VR Virtual Reality หรือว่า AR Augmented Reality ถ้าถามว่ามันคืออะไรเมื่อเข้าไปแล้วก็จะมีกราฟิกต่างๆนะครับทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราเข้าไปสู่อีกโลกหนึ่งป
ประการที่2นะครับเราไปดูเรื่องของทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกันบ้างสิ่งนี้เป็นการประเมินจาก WEF หรือว่า World Economic Forum พบว่าทักษะการใช้เทคโนโลยีของบ้านเรานั้นอยู่ในอันดับที่63จาก141ประเทศถัดจากนั้นครับเรามาดูอีกส่วนหนึ่งกันบ้างในเรื่องของความสามารถซึ่งได้รับการประเมินนะครับโดยองค์กรซึ่งถือได้ว่าเป็นสถาบันพัฒนาการจัดการหรือว่า IMD เป็นเรื่องของทักษะ IMD เขาประเมินออกมาแบบนี้ครับว่าบ้านเรานั้นมีเรื่องของทักษะค่อนข้างดีแต่สิ่งที่ต้องมีการพัฒนาคือเรื่องของการฝึกอบรมเรื่องของกำลังคนหรือว่า manpower ในการที่จะต่อยอดบรรดาเทคโนโลยีเหล่านี้เพิ่มเติมออกไปด้วยแต่ไม่แต่เพียงแค่นั้นนะครับเราอาจจะมีข้อห่วงกังวลอีก 3-4 ประการถ้าหากว่าเราต้องการที่จะเดินหน้าไปในการพัฒนาให้ Metaverse เป็นอีกหนึ่งกลจักรสำคัญของเศรษฐกิจไทยครับข้อห่วงกังวลเอาข้อแรกก่อนเลยนะครับหากว่าทุกคนสามารถที่จะเข้าไปมีโอกาสใหม่ๆใน Metaverse กันได้สิ่งที่ต้องระวังมากๆเลยนะครับก็คือเรื่องของ Cyber Security หรือว่าความปลอดภัยของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพราะว่าเราแต่ละคนเองก็จะมีข้อมูลซึ่งเป็นส่วนตัวดังนั้นมิตินี้ Cyber Security ความปลอดภัยของตัวระบบเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆนอกเหนือไปจากนี้ตัวบทกฎหมายเองครับจำเป็นที่ต้องมีการพัฒนาเป็นการรองรับและให้โอกาสการเติบโตของโลกเมตาเวิร์สให้เกิดขึ้นนะครับตอนนี้ต้องยอมรับว่าปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นทั่วโลกเลยคือพัฒนาการเทคโนโลยีนั้นเดินหน้าไปแล้วแต่กฎหมายเองนะครับยังไม่สามารถที่จะรองรับพัฒนาการเหล่านั้นได้ทันถ้าหากว่าเรามองในแง่ของการใช้เงินดิจิทัลนะครับซึ่งก็จะเป็นสกุลเงินที่ใช้กันอยู่ในโลกเมตาเวิร์สนั้นกฎหมายบ้านเรากันเองยังไม่ได้มีการให้การยอมรับสินทรัพย์ดิจิทัลหรือว่าสกุลเงินดิจิทัลมากเท่ากับที่สามารถที่จะเอาไปใช้ได้ในโลกเมตาเวิร์สกันด้วยและอีกส่วนหนึ่งสำคัญที่สุดก็ว่าได้ก็คือเรื่องของปัจจัยมนุษย์นี่แหละครับในโลกปัจจุบันเราจะเห็นนะครับว่าเราได้มีการเอาโลกไซเบอร์แบบนี้เรื่องของวิธีการสื่อสารในโลกดิจิทัลแบบนี้นะครับไปใช้ในทางที่ผิดอยู่ค่อนข้างเยอะดังนั้นเรื่องของความรู้เท่าทันในโลกดิจิทัลหรือที่ก็เรียกกันว่าดิจิทัลลิทเทอเรซีมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะหากว่าพัฒนาทางเศรษฐกิจเดินหน้าไปแล้วเมตาเวิร์สเดินหน้าไปแล้วแต่ว่าคนที่อยู่ในโลกใบนั้นหรือคนที่กำลังจะเข้าไปสู่โลกใบนั้นอาจจะยังไม่รู้เท่าทันโลกของดิจิทัลและเมตาเวิร์สอย่างแท้จริงก็อาจจะนำไปซึ่งปัญหาต่างๆซึ่งอาจจะเกิดขึ้นและในเวลานี้เราอาจจะมองไม่เห็นก็ได้ดังนั้นโดยสรุปรวมนะครับต้องบอกแบบนี้ว่า Metaverse เองน่าจะเป็นกลจักรในการพัฒนาเศรษฐกิจไม่ใช่แต่เพียงของบ้านเราแต่ว่าทั้งโลกใบนี้ไทยเองก็จะต้องเริ่มใส่ใจแล้วนะครับว่าหากว่าเราต้องการที่จะใช้ Metaverse นั้นเป็นเครื่องจักรในการต่อยอดทางเศรษฐกิจดิจิทัลของเราแล้วเราจะต้องทำอะไรกันบ้างแต่ขณะเดียวกันหากว่ามีความเสี่ยงในมุมใดก็จะต้องร่วมกันคิดร่วมกันตระหนักแล้วนะครับว่าพลเมืองไซเบอร์ที่ในอนาคตจะเป็นส่วนหนึ่งของเมตาเวิร์สนั้นเราจะต้องมีการปรับตัวอย่างไรบ้างและทั้งหมดนี้นะครับก็คือรายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่ารายการของเราจะทำให้ประเด็นทางเศรษฐกิจซึ่งในปัจจุบันต้องบอกว่ารวมไปเรื่องของประเด็นเทคโนโลยีด้วยเนี่ยนะฮะมีความสำคัญอย่างไรและสามารถทำให้ทุกท่านเข้าใจศัพท์ต่างๆเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นเพื่อที่เวลาท่านติดตามข่าวเศรษฐกิจจะได้รู้สึกว่ามันไม่ยากอีกต่อไปเพราะข่าวเศรษฐกิจไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวเลยนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ